ัสดีนะครับผมเรียนท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิริป้านะครับท่านสุภชัยจงสิรินะครับท่านวิทยากรทั้งสองท่านครับคีย์โน้ตแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ผมต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับอยู่พอสมควรเมื่อได้เห็นรายชื่อวิทยากรที่จะมาบรรยายใน2วันนี้นะครับก็เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากนะครับ32ท่านด้วยกันดังที่เห็นไปแล้วบางส่วนเมื่อสักครู่นะครับก็ผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้นี่น่าจะเป็นผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Cloud Computing และ Big Data นะครับอยู่พอสมควรไม่งั้นคงไม่มาอยู่ในงานนี้นะครับก็ในฐานะของนัก IT นะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ในยุคของ Cloud Computing และ Big Data นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเทคนิคอลอยู่นะครับก็ Cloud เนี่ยเราก็ได้รู้จักมาพอสมควรหลายท่านคงเคยใช้บริการ Cloud ไม่ว่าจะเป็นของ Amazon ซึ่งก็มาบรรยายในงานนี้ด้วยนะครับหรือของค่ายอื่นๆก็ตามอย่างพวกผมก็ฝั่ง Open Source เราเล่น Open Stack นะครับเหมือนอย่างในงานหรือ Big Data เองนะครับไม่ว่าจะเป็น Hadoop tool นะครับพวกนี้เป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการเอามาจัดการกับข้อมูลเอามาวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอดีตเนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบนึงแล้วพอถึงยุคนึงที่ข้อมูลมันเยอะมากเราไม่สามารถทำได้ในเครื่องเดียวละเทคโนโลยีอย่าง Big Data เราใช้เครื่องหลายเครื่องเข้ามาช่วยกันในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตรงนั้นทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่เราเก็บกันมากมายบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันหลายองค์กรคงเก็บเหมือนกันจะเก็บทางตรงผ่านอุปกรณ์ต่างๆหรือเก็บทางอ้อมผ่านอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกันก็แล้วแต่เก็บอยู่มากมายถ้าเราไม่เอามาใช้มันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาศึกษานะครับเราอาจจะพบอินฟอร์เมชันอะไรใหม่ๆเป็นข้อมูลที่ช่วยเราตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้นะครับในประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากขึ้นฉะนั้นผมอยากฝากเอาไว้ณที่นี้กับทุกท่านในหลักอยู่3ข้อนะครับเราเรียกว่าเป็นหลัก3ต้องนะครับในยุคเราก็คือ1ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ทุกท่านมาคงตั้งใจมาศึกษานะครับว่า Cloud Computing คืออะไร Big Data เป็นยังไงคนอื่นเขาใช้ทำอะไรกันบ้างเครื่องมือตัวไหนมันเหมาะกับเราเราจะได้เลือกเอามาใช้งานนะครับต้องที่2นะครับคือต้องมีคนทำ ผมพบว่าหลายครั้งที่ผมเจอคนมาพวกเราไปซื้อซอฟต์แวร์มาเห็นเพื่อนทำ BI ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นไปซื้อมาบ้างนึกว่าจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันไม่นะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับเวลาท่านลง Excel แต่ท่านใช้ Excel ไม่เป็นเนี่ยเขียนสูตรไม่เป็นไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นมีเครื่องมือแล้วต้องมีคนทำต้องมีคนใช้เครื่องมือนั้นได้นะครับต้องที่3ต้องใช้ข้อมูลเคยมีคนมาอาจจะแขวะประเทศไทยบอกประเทศไทยเขาใช้ข้อมูลกันด้วยเหรอประเด็นก็คือว่าหลังจากเรามีข้อมูลเราเก็บอยู่เราเอามาวิเคราะห์แล้วมีข้อมูลแล้วต้องเอาไปใช้นะครับใช้แก้ปัญหาใช้วางแผนในอนาคตอย่าให้เขาว่าเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้3ต้องใช้เครื่องมือต้องมีคนทำแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เหมาะมากเลยเรามีเทคโนโลยีนะครับมีคนที่เริ่มศึกษากันเยอะมากเรามาช่วยกันทำนะครับแล้วในงาน2วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรตามที่ผมเรียนแล้ว32ท่านนะครับถ้าไปดูประวัติของท่านวิทยากรครับในหน้าเว็บมีอยู่ผมไปนั่งอ่านดูคร่าวๆก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าวิทยากรนี่เป็นผู้ที่คล่ำวอดอยู่ในวงการ Cloud Computing และ Big Data อยู่พอสมควรท่านไปตามดูได้อยู่ในหน้าเว็บนะครับแล้วผมก็ขอกล่าวเลยว่าท่านฉายโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยได้ไม่บ่อยนักนะครับเพราะฉะนั้นผมในนามของสมาคมศึกษาและพัฒนา Open Source นะครับ OCIDA เรารวมกลุ่มเอกชนที่ทำธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์ Open Source มานะครับก็วันนี้
ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนมากล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสดีอันนี้เนี่ยเก็บเกี่ยวประโยชน์ความรู้จากท่านวิทยากรที่ท่านมาบรรยายในงานนะครับแล้วก็หากงานวันนี้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดไปนะครับก็อย่าได้เกรงใจที่จะบอกผมแล้วก็ต้องขออภัยแทนนะครับขออภัยในนามผมและสมาคมแล้วกันนะครับนะเพราะเป็นผู้ร่วมจัดงานในวันนี้แล้วก็ขอกล่าวยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งาน Cloud Technology and Big Data Conference 2016 Thailand Digital Economy Initiative ครับขอบคุณครับ